เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวใช่เธออยู่เนื้อหานี้มีความหมายกับผู้ชมผู้ฟังที่รักอย่างไรบ้างไหมครับในชีวิตบางครั้งนะครับคุณอาจจะเคยคิดว่าโอ้โหปัญหามันสุมประดังเข้ามามากมายเหลือเกินปัญหามันใหญ่โตหนักหนาสาหัสเหลือเกินจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่แล้วคุณแก้ไขไม่ไหวแล้วคุณอาจจะมีเป็นร้อยเหตุผลที่จะจากไปนะครับแต่ลองคิดดูสักแค่เหตุผลเดียวที่ใช่ตัวเองอยู่สิครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับชีวิตของคุณตัวคุณนะครับมีคุณค่ามีความหมายแค่ไหนกับคนที่เขารักคุณ2นะครับชีวิตคุณตัวคุณได้ทำประโยชน์อะไรมาตั้งมากมายนะครับให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วก็คนที่เขารักคุณนะครับอาจจะเป็นคนที่ในบ้านในครอบครัวในที่โรงเรียนที่ทำงานเพื่อนบ้านหรือสังคมรอบข้างของคุณและ3นะครับการมีชีวิตอยู่ของคุณมีความหมายกับใครบางคนมากมายเสมอเขียนมาบอกกันบ้างนะครับว่าคุณใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลให้คุณรู้ว่าตัวคุณชีวิตคุณมีความหมายมากแค่ไหนกับโลกใบนี้ครับ